รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเวิร์กไฟท์ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพระเอกฮอตที่สุดในวงการตอนนี้แท็กพลันยูทำอย่างกับเชิดสิงโตวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอลุงวันนี้ไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำช่วงแรกคุณแท็กพลันยูต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเอ็นข้อไก่ทอดผัดขมิ้นไปดูกติกากติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเดี๋ยวคุยกันก่อนดิแท็กเรามีเวลาแค่10นาทีอันนี้ต้องทำให้เสร็จอันนี้ของพอพอยฮะใช่ครับแท็กจะเอาอย่างพร้อมยังล่ะผมแล้วผมเสมอ10นาทีถัดจากนี้ไปมาดูว่าเอ็นข้อไก่ทอดผัดขมิ้นของคุณแท็กพลันยูจะกินได้หรือเททิ้งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเก่งอะต้องลำบากมาทำอะไรก็ไม่รู้รายการอะไรก็ไม่รู้ตัวเองทำเป็นก็ไม่ทำแป้งอะไรเนี่ยไม่เป็นไรลองไปก่อนก็ได้แป้งอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแป้งสาลีแป้งสาลีลื่นๆเลยมันไม่ใช่แป้งทาสะดือลูกนะเนี่ยอับหน้ามันนะเราอะทาด้านหนึ่งไม่ต้องเอาไก่ใส่ใช่ไหมเราหน้ามันไม่ต้องแท็กไม่ทำอย่างนี้ไม่เอาแท็กไม่เอาอันนี้แป้งทำกับข้าวหน้าหน้าหมอเขาเริ่มไม่รับดูแลแล้วมันพังมาเอาจริงเอาจังเอาไก่อะไรเอาไก่อันนี้เอ็นไก่เอ็นไก่อันนี้เอ็นไก่ไม่เอาแท็กมาเล่นกินได้ก็กินฮะใช่ใส่แป้งคลุกว้าวแล้วเดี๋ยวก็มาผัดขมิ้นโอเคนะผัดขมิ้นผัดไงอ่ะเดี๋ยวบอกใจเย็นเด็กเมื่อกี้ไม่เห็นบอกเลยเมื่อกี้ไม่เห็นบอกเลยผู้หญิงไงไม่ได้ไงพอผู้หญิงไม่ได้เลยไงไม่ใช่ก็เห็นเป็นแท็กก็อุตส่าห์บอกมือไม่ต้องม้วนจะ70แล้วแท็กยังไม่ชอบอีกหรอฮะตาดได้แล้วเร็วตาดเร็วเอาตรงๆคนรักเราไหมรักถามจริงๆว่าอุ้ยอุ้ยคนอื่นเคยเล่นเงี้ยจะอาจารย์มาไม่มีมีแท็กคนเดียวนี้แหละให้เหลืองๆเข้าได้เหลืองๆกับกรอบลูกตาเก่งเห็นไหมคุกแป้งเลือกแป้งถูกด้วยโอ้ยกรอบเห็นไหมเหลืองแล้วเก่งอ่ะต่อไปเต็มตัวขัดขมิ้นลงอะไรบ้างอ่ะทำยังไงบ้างเดี๋ยวมีสิบล้อเข้ามาเดี๋ยวพี่ลงอุ้ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในรายการด้วยเหรอเออผัดอะไรอ่ะผัดขมิ้นผัดยังไงผัดขมิ้นผัดยังไงไม่ต้องตกใจอีแป้นจะแตกไม่ต้องตกใจนมก็มีแค่นั้นเมื่อกี้มีผีอะไรเข้ามาตัวนึงอ่ะผัดขมิ้นผัดขมิ้นก็ใส่ขมิ้นแล้วผัดกะหรี่ไม่ได้เหรอไม่ได้ขมิ้นเธอแล้วเอาช้อนใส่เลยช้อนตักใส่เลยช้อนเอาช้อนไหนกะหรี่ห้าช้อนช้อนเล็กก็ได้แท็กอย่าดุเซ็งตกใจอ่ะมีที่ห้าช้อนแล้วไงต่อแท็กก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงลื่นไหมใส่ไปน้ำมันอย่างนี้ชอบไหมใส่น้ำมันนี้ชอบไหมเลื่อนเลื่อนมากเลยใส่เลยค่ะถ้าทาออยล์นี่ไม่ต้องใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะ
อะไรต่อแพ็กจะใส่พริกไหมใส่พริกนี่คือโป๊ะเลยหรือว่าได้นะใส่ไปเถอะโป๊ะๆไม่ได้หนักแล้วแบบฮาร์ดคอร์ไม่ต้องหั่นหรอกนั่นน่ะนั่นน่ะใช่แล้วเดี๋ยวก็ช้อนไก่กับกรอบไปผัดๆแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลอันนี้ดียังเริ่มเหลืองนะได้ยังเรามือแตะดิไม่สี่นิดนึงแท็กจะต้องปรุงรสนะเขาจะต้องมีผงปรุงทำไมเรียบร้อยจังทำไมเรียบร้อยก็อยากให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็จบๆกันเปลี่ยนหัวคือน้ำตาลทรายนะแท็กนะแล้วก็ถ้าแท็กจะใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้นะที่รักอยู่นี่ดูรีบๆแบบไม่เทปดูแบบจะทำอะไรเอาเสร็จแล้วเนี่ยใส่ไปเถอะเอาซะไปเอาจะเป็นลมน่ารักก็แท็กทำกับข้าวเก่งๆเดี๋ยวย้ายเตานะเอาเตาไฟนะโอเคนะแท็กลองแล้วค่ะเอาน้ำมันออกไปก่อนเดี๋ยวมันแกล้งโอเคเราย้ายเตานี้มาร้อนเอามาอันนี้แล้วก็ผัดใช่ทีนี้แท็กก็ปรุงรสนะตามใจชอบนะโอ้ยน่ากินน่าแท็กหอมจังเลยคุณผู้ชมตายคุณแท็กทำกับข้าวเก่งมากคุณผู้ชมกระเด็นว่ะแท็กทำไมเราจะปิดเตาไหมอ่ะใครเข้ามาดูหน่อยสิแท้ปรุงรสได้แล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วเคยมีพริกระเบิดกลางรายการป่ะไม่เคยสายน้ำตาลนะทำไมต้องมาเจอกับอาจารย์ด้วยวะเอาแล้วสิแท้กระแสน้ำตาลไม่ตัดไม่ระเบิดแล้วเขาตัดแล้วร้องไห้ทำไมใส่พริกนี่คือโป๊ะเลยหรือว่าได้นะใส่ไปเถอะโป๊ะๆไม่ได้หนักแล้วแบบฮาร์ดคอร์ไม่ต้องหั่นหรอกนั่นน่ะเอาเร็วๆผัดเร็วมาแท็กปรุงรสแล้วน้ำตาลหน่อยนึงอุ๊ยตายดีๆนะแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะแท็กถ้าต้องใส่ซอสหน่อยไหมอ่ะซอสปรุงรสอ่ะลงเลยใส่ซอสหน่อยนึงก็กินได้แล้วล่ะซอสไหนเนี่ยใส่หน่อยนึงอุ๊ยตายละอะไรอ่ะเข็มฮะเข็มสินิดเดียวน้ำตาลอ่ะน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลเพิ่มไหมแต่อะไรมั้ยน้ำตาลนะทั้งหมดรายการอะไรวะเนี่ยใช้ได้แล้วแท็กตักใส่จานเร็วอู้ตายคุณผู้ชมคะคุณแท็กทำเสร็จแล้วน่าทานมากเลยค่ะ อาจารย์ใส่กินวานิลาอะไรนะใส่ไปที่ไหนกินวานิลากินวานิลาไหนใส่กินวานิลากินวานิลาคืออะไรวะใส่หน่อยนึงไม่ซอสไม่รู้อ่ะกินให้หมดนะอ่ะไม่รู้อ่ะตัวนี้คือน้ำหอมวานิลาเหรอแท็กไม่ใช่ซอสแต่วานิลาจังมันเถอะกินขออนุญาตเก็บครัวก่อนค่ะเป็นไงเยอะไหมเผ็ดมากจ้ะแล้วก็ร้องไห้ทำไมลุงไม่มีรสช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหอยจ้อปูสะเต๊ะมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่เนื้อหมูติดมันสับมันหมูสับและเครื่องที่โขลกลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงสเต๊ะปลาโลโบซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมเติมแป้งข้าวโพดและไข่ไก่นวดผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปูนึ่งลงคลุกเคล้าให้เข้ากัน
วางฟองเต้าหู้ลงบนเขียงตักส่วนผสมลงบนฟองเต้าหู้เป็นเส้นยาวจากนั้นม้วนฟองเต้าหู้ให้เป็นท่อนกลมมัดด้วยเชือกให้เป็นปล้องเท่าๆกันจากนั้นนำไปนึ่งประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกพับไว้จนเย็นนำหอยจ้อปูสเต๊ะมาตัดเป็นท่อนสั้นแล้วนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดด้วยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มสเต๊ะใส่ผงทำน้ำจิ้มสเต๊ะตราโลโบกะทิสำเร็จรูปและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้จัดหอยจ้อปูสเต๊ะใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหอยจ้อปูสเต๊ะเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไก่ผัดน้ำเลี้ยบใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อไก่สับและน้ำเลี้ยผัดให้เข้ากันจนไก่เริ่มสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่ถั่วงอกลวกสุกและไก่ผัดน้ำเลี้ยลงบนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นั้นห่อให้เป็นท่อนกลมนำไปนึ่งประมาณ10นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดไก่ผัดน้ำเลี้ยบลงจานเสิร์ฟโรยชัยโป๊หวานสับกุ้งแห้งทอดกระเทียมเจียวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำหวานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ